ผู้ชมครับมาดูคลัสเตอร์ต่างๆในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับคือตอนนี้มีการเปิดเผยตัวเลข5คลัสเตอร์ใหม่เนี่ยนะครับติดเชื้อไปแล้ว121รายนะครับแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาด34คลัสเตอร์เนี่ยตอนนี้กระจายไปใน20เขตแล้วนะครับมี8คลัสเตอร์ที่คาดว่าจะควบคุมการระบาดได้แล้วครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะฮะโฆษกของกรุงเทพมหานครได้โพสต์ Facebook อัปเดตคลัสเตอร์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะโดยมีใจความอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จากการสอบสวนโรคแล้วก็ตรวจหาเชื้อในเชิงรุกเนี่ยพบกลุ่มก้อนนะฮะผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มใหม่เนี่ยมี5คลัสเตอร์ด้วยกันทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับกทม.เนี่ยมีทั้งหมด34คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน20เขตดังต่อไปนี้นะครับ5คลัสเตอร์ที่พบใหม่ก็มีตลาดบางกะปิโกดังสินค้าให้เช่าในเขตบางซื่อโรงงานน้ำแข็งในเขตจตุจักรแคมป์คนงานก่อสร้างในเขตบางคอแหลมแล้วก็ดอนเมืองรายละเอียดนะฮะเขตบางกะปิเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ20รายในตลาดบางกะปิครับเขตบางซื่อมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด73รายในโกดังสินค้าให้เช่าเขตจตุจักรนะฮะมีผู้ติดเชื้อ5รายในโรงงานน้ำแข็งเขตบางคอแหลมครับมีผู้ติดเชื้อ3รายในที่พักคนงานก่อสร้างแล้วก็เขตดอนเมืองมีผู้ติดเชื้อ20รายในที่พักคนงานครับ17คลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่เขตดินแดงราชเทวีหลัก4ดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองเตยบางรักสาทรพระนครประเวศบางกอกน้อยห้วยขวางแล้วก็บางเขนนะครับ4คลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังในพื้นที่เขตวัฒนาก็มีสวนหลวงจตุจักรราชเทวีนะครับ8คลัสเตอร์ที่มีแนวโน้มในการควบคุมการระบาดได้นะครับในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนาปทุมวันสาทรป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์จตุจักรลาดพร้าวและสวนหลวงนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทุกๆคนนะฮะเจ้าของกิจการร้านค้าบริษัทต่างๆตลาดและชุมชนเนี่ยก็ต้องช่วยกันปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นคือทางกทม.เนี่ยก็เต็มที่นะฮะคุณผู้ชมนะก็ทำงานอย่างหนักเราเองก็จะต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นเหมือนกันใช่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง FacebookTNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ